ผมขอเชิญทุกท่านกราบพระอาจารย์พร้อมกันค่ะกราบกราบกราบขออาราธนาพระอาจารย์แสดงธรรมเจ้าค่ะสาธุพระอาจารย์เจ้าค่ะนามาตุรัตนตยัสสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพนอบน้อมต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีเมตตากรุณาสอนตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้ทุกรูปทุกท่านขอความสุขสวัสดีความเจริญความสว่างสวยแห่งพระสัตตัมคำสอนที่องค์สมเด็จพระชินวรผู้เป็นบรมครูของเราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้จงตรัสรู้ถูกทวนแล้วและนำมาประกาศเพื่อเป็นประโยชน์แก่เวนยสัตว์เพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงแก่เวนยสัตว์ขอพระสัตตัมคำสอนนั้นจงบังเกิดมีในขันธสันดานแก่ญาติธรรมทุกๆท่านก็ธรรมะที่หลวงตาได้กล่าวแล้วนะก็คือรู้ด้วยใจคือปัญญาก็คือรู้ด้วยใจคือปัญญาเพราะนั้นก็ไม่เป็นสิ่งที่เรียกว่าลึกลับซับซ้อนอะไรรู้ธรรมดารู้ตามความเป็นจริงนั่นคือเป็นธรรมชาติธาตุแท้ของวิญญาณธาตุหรือใจหรือวิสังขารก็ได้ซึ่งรู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้หรือแค่รู้เท่านั้นเองเพราะนั้นความจริงเช่นนี้ก็ถ้ารู้ให้ถูกรู้ให้ตรงกับพระธรรมเรียกว่าตรงกับพระธรรมแล้วก็จะไม่มีความขัดแย้งเรียกว่าลงกันลงเป็นอันเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันเพราะนั้นความทุกข์หรือปัญหาต่างๆก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้เพราะที่ทุกข์เพราะว่าไม่เข้าใจหรือไม่เห็นตามความเป็นจริงเท่านั้นเองถ้าเห็นความเป็นจริงก็ทุกอย่างก็สลายไปปัญหาก็สลายไปกิเลสก็สลายไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าความไม่รู้นั่นแหละก็คือเป็นเหตุให้เกิดกิเลสแต่เมื่อรู้กิเลสก็เกิดไม่ได้เพราะนั้นกิเลสเกิดไม่ได้ความทุกข์ก็ไม่มีถึงแม้ว่ากิเลสเกิดถ้ารู้ความจริงก็ไม่อาจทำร้ายโทษใครเพราะเป็นแค่ธรรมชาติเท่านั้นเองธรรมชาติของสังขารธรรมชาติของสังคตธรรมซึ่งก็เป็นอยู่เช่นนั้นจะเป็นอย่างไรก็เป็นได้แค่สังขารจะดีก็ใส่เชื้อให้หรือไปให้ฆ่าจะไม่ดีก็คือไปสมมุติให้ว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้ถูกอย่างนี้ผิดเพราะนั้นทั้งหมดก็คือเป็นเรื่องของสังขารซึ่งสามารถเป็นอย่างไรก็ได้แต่ว่าผลท้ายก็เขาก็เป็นแค่สังขารก็คือมีความเกิดแล้วก็ดับเกิดที่ใดก็ดับที่นั่นเกิดที่ตาก็ดับที่ตาเกิดที่หูก็ดับที่หูเกิดที่จมูกดับที่จมูกเกิดที่ลิ้นก็ดับที่ลิ้นเกิดที่กายก็ดับที่กายเกิดที่ใจก็ดับที่ใจไม่มากกว่านี้ในส่วนวิสังขารก็คือเป็นธรรมชาติที่นิ่งสงบเงียบสงัดหรือเป็นธรรมชาติเดิมๆของธรรมสังขารเกิดบนวิสังขารเพราะนั้นที่เกิดทั้งสิ้นไม่รู้ว่าเกิดบนวิสังขารไม่มากกว่านี้เรียกว่า
ที่เกิดดับก็คือสังขารเกิดที่ใดก็ดับที่นั่นเกิดที่วิสังขารเพราะนั้นที่ตาก็ตาเนี้ยก็ว่างอยู่โดยธรรมชาติก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสู่ความเป็นธรรมชาติดั้งเดิมก็คือไม่ได้เป็นอะไรมันก็เป็นอยู่เช่นนี้เพราะนั้นการรู้ด้วยใจก็คือปัญญารู้ความเป็นจริงก็คือปัญญาถ้าไม่ทิ้งรู้บุคคลไม่ทิ้งรู้ปัญหาก็ไม่มีถ้าบุคคลทิ้งรู้ปัญหาก็มีก็คือปัญหาก็คือความทุกข์เพราะอะไรเพราะว่ามีเหตุก็คือกิเลสเมื่อมีกิเลสก็เป็นเหตุให้ทุกข์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงเพราะท่านรู้ตามความเป็นจริงของธรรมชาติธรรมชาติก็สองอย่างก็คือสังคตธรรมอสังคตธรรมไม่มากกว่านี้เพราะนั้นเมื่อไม่มีการยึดทั้งสองทั้งสังคตธรรมอสังคตธรรมก็เป็นวิราคธรรมเป็นธรรมที่คลายออกแล้วก็ถึงวิมุตติธรรมธรรมที่หลุดพ้นก็มีแค่นี้ไม่ได้มากกว่านี้สัพเพธัมมาอนัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมีใช่สังขารก็คือวิสังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราสัพเพธัมมานาลังอภินิเวศยะทำทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นก็ปล่อยให้เป็นของเขาอยู่เช่นนั้นแหละก็คือไม่ไปยุ่งไม่ก้าวกายไม่เป็นเจ้าของไม่เป็นอะไรก็คือเป็นโดยธรรมชาติปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติปล่อยก็คือไม่ได้ยึดก็คือปล่อยแต่จริงๆก็ไม่ได้ปล่อยเพราะจริงๆก็ไม่ได้ถืออะไรไว้แค่รู้ความเป็นจริงการรู้ความเป็นจริงนี้ก็ไม่ได้ถือไม่ได้ยึดถือความรู้ด้วยเพราะนั้นความรู้นี่ก็ไม่รู้อยู่ที่ใดหาตัวตนก็ไม่ได้ความรู้เพราะนั้นความรู้หาตัวตนไม่ได้แล้วนอกนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ถูกรู้เพราะนั้นสิ่งที่ถูกรู้ก็ไม่มีความเป็นตัวตนเพราะมันถูกรู้โดยใครก็คือสมมติว่าเป็นเราแต่เมื่อหันกลับมาดูผู้รู้หรือธรรมชาติที่รู้จะเป็นแบบใดแบบรู้โดยสังขารหรือรู้โดยวิสังขารทั้งหมดก็ไม่มีตัวตนแค่รู้เพราะนั้นแค่รู้การรู้ของวิสังขารก็คือไม่มีความรู้สึกอันใดเพราะว่าพอทำอันโดยเอกเทศเป็นหนึ่งเดียวแต่การรู้ของสังขารก็คือวิญญาณขันมีความรู้สึกตามมาสุขบ้างทุกข์บ้างทุกข์กับมาสุขบ้างจำได้บ้างว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ปรุงว่าดีว่าไม่ดีผิดถูกอย่างไรทั้งหมดทั้งสิ้นก็ให้ทราบว่าเป็นแค่กระบวนการของขันธ์ 5นั่นเองเพราะว่าวิญญาณขันธ์ก็ไม่อาจที่จะเป็นอะไรอื่นถ้าหากว่าไม่มีปัจจัยให้เกิดก็คือมีตาก็คือจักขุประสาทกับสิ่งที่เห็นก็คือรูปารมณ์หรือสีทั้งสองธรรมชาติเชื่อมต่อก่อให้เกิดการรับรู้ก็คือวิญญาณขันธ์ก็คือธรรมชาติที่รู้แจ้งทางตาก็เกิดขึ้นเพราะนั้นวิญญาณก็ไม่ได้มีความหมายถ้าไม่มีปัจจัยเขาก็ไม่เกิดทีนี้ตาถ้าไม่มีสิ่งที่เห็นแล้วก็ไม่มีการรับรู้ตาก็ไม่มีความหมายสิ่งที่เห็นก็ไม่มีความหมายเพราะนั้นทั้งหมดมีความหมายขึ้นมาเพราะต่างก็อาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นจึงมีความหมายขึ้นมาถ้าไม่มีการเกิดพร้อมเรียกว่าปฏิจจสมุปนธรรมเป็นธรรมชาติที่อาศัยกันเกิดขึ้นพร้อมเพราะมีตาเพราะมีสิ่งที่เห็นหรือรูปอารมณ์หรือสีก
ับวิญญาณธาตุวิญญาณขันธ์ที่ทำหน้าที่รู้แจ้งทางตาเรียกว่าจักขุวิญญาณเกิดขึ้นเพราะนั้นการอาศัยกันเกิดขึ้นพร้อมเองทำทั้งสามเนี่ยชื่อว่าปฏิจจสมุปปนธรรมธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นพร้อมเมื่อพร้อมมูลเช่นนี้เรียกว่าพบปะหรือผัสสะกระทบกันก่อให้เกิดเวทนาก่อให้เกิดสัญญาสังขารเพราะนั้นสังขารก็ไม่อาจเกิดได้สัญญาก็ไม่อาจเกิดได้เวทนาก็ไม่อาจเกิดได้ถ้าไม่มีความพร้อมเพราะนั้นต่างก็อาศัยความพร้อมจึงเกิดขึ้นถ้าเราพิจารณาหรือเห็นประจักษ์แจ้งกับใจเช่นนี้เห็นได้ว่าไม่มีตัวตนอยู่ตรงไหนเลยเป็นแค่ธรรมชาติเขาเกิดเองดับเองเกิดเองเพราะเหตุปัจจัยมวลเหตุปัจจัยเขาดับเองเพราะนั้นเกิดที่ใดก็ดับที่นั่นเกิดที่ตาก็ดับที่ตาเกิดที่หูก็ดับที่หูเกิดที่จมูกดับที่จมูกเกิดที่ลิ้นดับที่ลิ้นเกิดที่กายดับที่กายเกิดที่ใจดับที่ใจแต่สิ่งที่ว่าไม่เกิดก็ไม่ดับเพราะนั้นที่เกิดทั้งสิ้นก็สรุปว่าเป็นธรรมชาติที่เรียกว่าทุกข์ทุกขเมวะอิสัมปทิทุกขังเตตติเวทิจะอัญญตระทุกขังสัมปทิอัญญตระทุกขังนิรุจติทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปเพราะนั้นนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรดับก็คือได้กล่าวในส่วนที่เรียกว่าทุกข์กับไม่ทุกข์หรือทุกข์ก็คือสังขารกับไม่ทุกข์ก็คือวิสังขารทั้งหมดก็เป็นอยู่เช่นนี้เพราะนั้นไม่มีความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นแค่ธรรมชาติแท้ๆที่เป็นไปอยู่แต่เมื่อไรไม่รู้ความจริงก็เข้าไปอุปทานเรียกว่ายึดความทุกข์ก็จะเรียกว่าประดังท่วมทับจิตทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาทั้งๆที่ความทุกข์นั้นเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นธรรมชาติแท้ๆก่อให้เกิดกระบวนการขึ้นมาแต่เมื่อไม่เข้าใจก็เกิดตัณหาเรียกว่าตัณหาอุปทานภพชาติเนี่ยก็คือความทุกข์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีตัณหาถ้าไม่มีตัณหาเป็นแค่กระบวนการเกิดของธรรมชาติไม่ได้สร้างปัญหาให้กับใครไม่มีใครเป็นผู้ทุกข์พระธรรมอริยสัจว่าทุกข์มีอยู่แต่ผู้ทุกข์หามีไม่ก็คือเนี่ยเป็นธรรมชาติอย่างเนี้ยคือตั้งแต่วิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนานี่คือกระบวนการของทุกข์ทุกข์มีอยู่เช่นนี้แต่ผู้ทุกข์หามีไม่แต่เมื่อไหร่ไม่เห็นความเป็นจริงว่าทุกข์ก็แค่ทุกข์ไม่ใช่เป็นใครหรือเป็นของใครก็จะอุปทานว่าเอตังมะมะนั่นของเราเอโสมัตตมิเราเป็นนั่นเอโสเมตตานั่นอัตตาของเราตรงนี้เรียกว่าอุปทานพออุปทานแล้วก็เกิดพบขึ้นมาเพราะอะไรที่อุปทานเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานก็มีเมื่อมีอุปทานภพก็มีภพมีก็ชาติชรามรณะโสกปริเทวะตรงนี้ก็เรียกว่าเกิดกระบวนการที่เรียกว่าตัวตนแล้วก็เกิดทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าให้เป็นแค่ธรรมชาติเช่นนั้นน่ะมีวิญญาณมีนามรูป มีผัสสะมีอายตนะมีปัสสามีเวทนาแค่นั้นไม่ได้ทำร้ายโทษหรือใครเป็นอะไรเป็นแค่ธรรมชาติเพราะนั้นธรรมชาติเช่นนี้ก็คือยังไม่ก่อให้เกิดทุกข์กับใครเลยถ้าเห็นทันตามความจริงเช่นนี้พอแล้วอ๋อมันไม่มีขึ้นมีแล้วก็หายไปแค่นี้เองเพราะนั้นการรู้ตามความจริงเช่นนี้เรียกว่ามีปัญญาตั้งพร้อมด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมด้วยเพราะอะไรเพราะว่าปัญญาที่เกิดก็เป็นความรู้ทั่วรู้แท้จริงขึ้นมาปัญญานี้ก็ขอให้เกิดความสมบูรณ์ความสมบูรณ์แห่งปัญญาก็มลาย
หายไปของอวิชชาเพราะนั้นคือสมมติชื่อขึ้นมาว่าอย่างนี้เป็นอย่างนี้แต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรเป็นแค่รู้ขึ้นมาตามความเป็นจริงการรู้ขึ้นมาตามความเป็นจริงโดยไม่มีใครเป็นผู้รู้ไม่มีใครเป็นเจ้าของรู้ก็แค่รู้รู้สักแต่ว่ารู้หรือรู้เฉยๆโดยไม่มีความเป็นเจ้าของเพราะนั้นการรู้เช่นนี้พอเพียงที่จะไม่ขอให้เกิดตัณหาเมื่อไม่เกิดตัณหาอุปาทานก็ไม่มีภพก็ไม่มีชาติก็มีชรามรณะโศกะก็ไม่ต้องกล่าวถึงเพราะว่าถ้าไม่มีภพชาติคือตัวตนก็ไม่มีเพราะนั้นตัวตนมีขึ้นมาหลังจากเกิดตัณหาเพราะนั้นตัณหาเกิดก่อนแล้วถึงจะมีการเข้าไปยึดแล้วก็มีตัวตนขึ้นมาไม่ใช่ว่ามีตัวตนแล้วก็มีตัณหาธรรมชาตินี้มีตัณหาขึ้นมาคือความดิ้นรนความทะยานอยากความไม่รู้ตามความเป็นจริงนั่นแหละก็เลยเกิดตัณหาขึ้นมาเพราะนั้นความเป็นตัวตนจริงๆไม่ได้มีขึ้นตอนที่ไม่รู้ความจริงเมื่อไม่รู้ความจริงตัวตนก็มีซึ่งตัวตนตรงนี้ก็คือเป็นสภาพอันหนึ่งที่เรียกว่าพร้อมที่จะเป็นเจ้าของอะไรเจ้าของความเป็นไปของกันหน้าเพราะนั้นความเป็นไปของกันหน้าไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของแต่เพราะความหลงหรือเพราะอวิชชาก็ก่อให้เกิดตัณหาและอุปาทานภพชาติก็ตามมาเพราะนั้นให้สังเกตว่าตัณหามีก่อนตัวตนไม่ใช่มีตัวตนและมีตัณหาไม่มีตัณหาก็ไม่มีตัวตนเพราะนั้นถ้าไม่มีตัณหาตัวตนก็ไม่มีนั่นคืออะไรก็คือเรียกว่าสภาพแท้ๆของธรรมก็คือพระนิพพานตัณหคโยความไม่มีตัณหาหรือความสิ้นตัณหาชื่อว่าพระนิพพานเพราะนั้นก็พระนิพพานก็เมื่อรู้เนี่ยเมื่อรู้กันมาการหน้าเกิดรู้เท่าทันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรก็เป็นความหลุดพ้นเพราะไม่ได้เข้าไปยึดในกองสังขารเหล่านั้นว่าเป็นของใครว่าใครเป็นเจ้าของเพราะนั้นก็การไม่รู้ความเป็นจริงนั่นเองที่ก่อให้เกิดปิดบังพระนิพพานการไม่รู้ความจริงก่อให้เกิดการปิดบังพระนิพพานพระนิพพานมีอยู่แต่ว่าถูกบังด้วยความไม่รู้เพราะนั้นถ้ารู้พระนิพพานก็ไม่ถูกบังพระนิพพานก็เป็นธรรมชาติแท้ๆอยู่เช่นนั้นก็คือวิสังขารหรือธรรมชาติที่พ้นจากสังขารซึ่งก็ไม่ได้เป็นอะไรเป็นแค่ธรรมชาติเท่านั้นเองเพราะนั้นที่สุดก็คือไม่เป็นอะไรพูดถึงความว่างก็เป็นมหาชนยตาว่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไม่มีขอบไม่มีเขตแล้วก็เมื่อไม่มีการยึดอะไรก็เป็นวิมุตติหลุดพ้นเป็นพระนิพพานแท้ๆที่หาตัณหาไม่ได้เรียกว่าพ้นจากตัณหาหรือตัณหาสิ้นสุดนี้ก็คือไม่มีวานะก็คือเครื่องร้อยรัดเครื่องก่อเกี่ยวก็คือไม่มีอย่างอื่นก็คือตัณหานั่นแหละตัณหาเป็นเครื่องร้อยรัดหรือก่อเกี่ยวถ้าไม่มีเครื่องร้อยรัดหรือก่อเกี่ยวเรียกว่าเป็นพระนิพพานนี้ก็คือไม่วานะก็คือตัณหาไม่มีตัณหาเพราะนั้นถ้าเราเป็นอยู่โดยไม่มีตัณหาจะเรียกว่าอะไรก็เรียกว่าวิมุตติก็ได้เรียกว่าวิสังขารก็ได้เรียกว่าพระนิพพานก็ได้แล้วแต่ก็
ก็คือไม่มีการยึดเรียกว่ามหาสุญญตาก็ได้เพราะนั้นก็เป็นอยู่แค่นี้เป็นอยู่อย่างนี้นั่นเองเพราะนั้นถ้าเราไม่ไปยึดอะไรแม้แต่ความรู้เองแม้แต่ปริยัติเองก็ไม่ได้ยึดว่าอย่างนั้นต้องอย่างนั้นหรือยึดในการปฏิบัติต้องวิธีนั้นเพราะนั้นไม่ยึดอะไรนั่นแหละเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีตัณหาจึงไม่มีการยึดเมื่อไม่มีการยึดก็หลุดพ้นว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนตัวตนเกิดไม่ได้ก็เป็นสภาพดั้งเดิมคือพระนิพพานเพราะนั้นก็มีอยู่แค่นี้แต่ว่าเมื่อไม่เข้าใจก็หลงไปทุกวันหลงไปทุกวันหลงแล้วหลงเล่าเป็นวัฏฏะทุกข์ทุกข์ในการวนเวียนไม่จบไม่สิ้นแต่ถ้ารู้แล้วก็จบรู้แล้วก็ยุติกันโดยไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยก็คือที่ใดมีทุกข์ที่นั่นก็คือไม่ทุกข์ก็คือแก้เห็นตามเป็นจริงเช่นนี้เห็นตามความจริงว่าที่ใดมีทุกข์ปรากฏขึ้นที่นั้นแหละก็ไม่มีทุกข์อยู่ด้วยทุกข์เกิดจากความว่างเมื่อโมเดลปัจจัยเขาก็ดับเพราะนั้นความว่างไม่ได้หายไปไหนไม่ได้ถูกทำลายความว่างหรือความไม่เป็นอะไรก็ยังเป็นอยู่เช่นนั้นเพราะนั้นถ้าไม่มีการยึดความเกิดความดับก็ไม่ได้มีความหมายก็เป็นความว่างความไม่เกิดไม่ดับก็เป็นความว่างก็คือหาตัวตนไม่ได้สรุปว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวแค่ตนเป็นความสมบูรณ์พร้อมแห่งธรรมเพราะฉะนั้นก็ให้ท่านทั้งหลายก็ประจักษ์ความเป็นจริงเช่นนี้ประจักษ์ด้วยหัวใจแล้วก็พอกันอยู่โดยความเป็นอิสระอยู่โดยความเป็นอิสระโดยไม่มีใครอิสระแต่ธรรมชาติเขาอิสระเพราะไม่มีใครเข้าไปยึดเข้าไปถือครองเข้าไปเป็นเจ้าของนั่นเองเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ก็ถ้าหากว่ามีคำถามก็กองใจก็ถามได้หรือท่านใดจะเพิ่มเติมเสริมในส่วนที่แสดงกาตกบกพร่องกันไหนก็เพิ่มเติมได้ญาติธรรมอาจารย์คนสิงห์มีอะไรเพิ่มเติมก็ได้นะเพิ่มเติมก็ได้อาจารย์ตู้ครับวันนี้เราได้ฟังธรรมในขณะนี้คือว่าโชคดีมากที่ได้มาฟังธรรมแล้วนี้พอธรรมในวันนี้มันเป็นธรรมที่ความเป็นจริงที่แจ้งประจักษ์อยู่แล้วโดยมีหลวงตาตักนรงตักนะครับได้มาบรรยายตรงนี้คือมันเป็นสารธรรมแท้ๆนะก็อาจารย์มหาบุญเลิศได้แสดงธรรมอันนี้เป็นธรรมที่หาฟังยากครับธรรมที่หลุดพ้นเลยโชคดีมากๆนะครับก็อนุโมทนาครับพระอาจารย์เขาทุกๆท่านด้วยนะครับที่วันนี้ได้มาฟังธรรมวันนี้ที่เป็นสารธรรมความจริงที่ทำที่หลุดพ้นทุกข์ละสาธุ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 ใครจะทรงอารมณ์ก็เชิญได้หนอท่านใดจะกล่าวเพิ่มเติมก็ได้จะทรงอารมณ์ก็ได้หรือถามข้อกังวลใจก็ได้ถ้าเงียบก็ต่อมาก็พูดต่ออีกคือตอนนี้เป็นอย่างไรรู้สึกอย่างไรนั่นแหละคือความเป็นจริงคือรู้สึกตามความเป็นจริงนั่นแหละพอแล้วเ
ถ้าไม่รู้ตามความเป็นจริงอวิชชาก็ทำงานถ้ารู้ตามความเป็นจริงอวิชชาก็ทำงานไม่ได้ต้องเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ซึ่งทุกชีวิตมีอยู่แล้วทุกท่านมีอยู่แล้วความจริงเนี่ยไม่ใช่ไปหาที่อื่นไม่ใช่ต้องทำแล้วมันจะสมบูรณ์ไม่ใช่เขาสมบูรณ์ของเขาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอวิชชาปิดความจริงนี้ไว้เท่านั้นเองถ้ารู้ก็คืออวิชชาทำงานไม่ได้ความจริงก็เปิดเผยว่าเป็นอย่างไรอยู่แค่นั้นเองแค่นั้นจริงๆนะพูดถึงอะไรก็มีหมดพูดถึงสติก็มีพูดถึงสมาธิก็พร้อมพูดถึงปัญญาก็สมบูรณ์แค่รู้ความสมบูรณ์พร้อมก็อยู่ตรงนั้นถ้าไม่รู้ก็ถูกปิดบังมันก็ถูกเรียกว่าเป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสกรรมวิบากก็เกิดเป็นวัฏฏะหมุนไม่จบไม่สิ้นไปเรื่อยชาตินี้ก็ไม่จบชาติต่อไปก็อีกแล้วจะสิ้นสุดกันที่ไหนไม่รู้เรียกว่าเส้นชัยไม่เห็นเพราะว่าถูกปิดบังแต่ถ้ารู้ตามความจริงเนี่ยเช่นเส้นชัยก็อยู่ตรงนี้ไม่ใช่อยู่ตรงไหนนะเพราะว่าไม่ต้องไปพระพุทธเจ้าตรัสชัดเจนแล้วตรัสชัดเจนจริงๆว่าที่สุดของโลกที่สัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่อาจถึงได้ด้วยการไปก็คืออยู่ตรงหน้าเลยเพราะนั้นที่สุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่สุดของการของภพชาติของวัฏฏะก็คือไม่ไปที่ไหนก็คืออยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ก็คืออยู่อยู่แล้วเป็นอยู่แล้วเพราะนั้นไม่มีไปไม่มีไปจึงถึงไม่มีมาก็ไม่ได้เคลื่อนไปไหนแล้วก็ไม่หยุดอยู่ก็คือไม่มีที่เกาะที่เกิดเพราะนั้นจึงหลุดพ้นทั้งสิ้นหลุดพ้นทั้งไปหลุดพ้นทั้งมาหลุดพ้นทั้งตรงหน้าก็คือไม่มีอะไรอีกนั่นเรียกว่าหลุดพ้นที่แท้หลุดพ้นที่แท้ก็คือไม่มีไปไม่มีมาไม่มีหยุดอยู่นั่นคือหลุดพ้นเสียทั้งสิ้นไม่อาจที่จะเป็นอะไรได้อีกเพราะนั้นตรงหน้าเนี่ยที่รู้สึกอยู่เนี่ยก็แสดงความจริงนี้อยู่แล้วนะก็คือถ้าไม่คิดออกไปไม่คิดออกไปนั่นคือไม่ไปเมื่อไม่ไปก็ไม่มีการกลับมาเหมือนว่าจิตคิดออกไปทำอย่างไรดึงกลับมาคืออันนี้มีไปแล้วก็มีมาแต่ว่าแค่รู้อยู่ตรงหน้าแค่รู้อยู่กับที่แค่รู้อยู่ในรู้อยู่กับรู้แค่นี้ไม่มีไปไม่มีมาแล้วจะหยุดอยู่ก็ไม่ใช่เพราะว่ามันไม่มีตัวตนอยู่ตรงไหนที่จะหาอะไรเป็นอะไรได้เขาว่างเปล่าเพราะนั่นแหละคือที่สุดก็คือไม่มีไปไม่มีมาไม่มีหยุดอยู่ก็คือที่สุดอาจารย์ตู้ครับอาจารย์คือสรุปแล้วที่ฟังมาเนี่ยถ้าเห็นตามความเป็นจริงจริงแล้วเนี่ยคือมันนิพพานอยู่แล้วนิพพานอยู่แล้วสาธุใช่เลยเข้าใจว่าอ๋อมันนิพพานอยู่แล้วแล้วก็ไม่ไปมีอะไรกับอะไรอีกมันไม่มีอะไรก็ตัณหาก็ไม่เกิดไม่เกิดอย่างก็ไม่เกิดหลุดสาธุครับนั่นแหละคือพร้อมอยู่แล้วเขาบอกว่ารักษาความสะอาด
พราะความสะอาดมีอยู่แล้วรักษาความสงบความสงบมีอยู่แล้วรักษาความสะอาดรักษาความสงบความสว่างทั้งหมดก็คือมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอย่าให้สิ่งใดมาทำให้ผิดปกติเท่านั้นเองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นผู้เจาะกับเปาะไข่ก็คือเหมือนกับเปลือกไข่ที่ห่อหุ้มไว้แล้วก็ได้เห็นความเป็นจริงผู้แรกเรียกว่าเป็นไก่ตัวพี่ท่านเปรียบพระองค์เหมือนไก่ตัวพี่เมื่อเห็นตามความจริงเช่นนี้ท่านก็ทรงตัดบอกตัดสอนให้ผู้อื่นได้รู้ตามเห็นตามได้รู้ยิ่งเห็นจริงตามเรียกว่าพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้เองแล้วก็บอกผู้อื่นให้รู้ตามเห็นตามผู้รู้ตามเห็นตามชื่อว่าสงฆ์สาวกหรืออนุพุทธะถ้าผู้ตรัสรู้เองก็เรียกว่าปัจเจกพุทธะเพราะนั้นก็ใครไม่ประสงค์ที่จะเป็นปัจเจกกับพุทธะก็เดินตามรอยที่พระเจ้าทรงบอกก็พบกับความเป็นจริงเลยใครจะเป็นสัมมาสัมพุทธะก็สั่งสมต่อไปก็คือมันไม่ยุติหน้าตรงหน้าเราว่ามันไม่เรียกว่าไม่ยอมจบไม่ยอมสิ้นณตรงนี้เพราะว่ามีเป้าหมายที่จะไปต่อเป้าหมายที่จะให้บริบูรณ์ในส่วนที่คิดว่าจะทำเพราะนั้นพอถึงที่สุดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าแม่ที่เวียนว่ายตายเกิดหลายภพหลายชาติเนี่ยเพราะไม่มีญาณความรู้นั่นเองอเนกชาติสังสารังสันตาวิสังอนิปิสังเมื่อเรายังไม่พบญาณได้เล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาตินับไม่ได้ก็ว่าได้นะเป็นอเนกชาติขหากาลังขเวสสันโตทุกขาชาติปุณณปุณังเสวงาอยู่ซึ่งนายช่างผู้ปลูกเรือนคือตนาผู้สร้างพบการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ล่ำไปติโทสิปุณะเคียงนากาสินี่แน่นายช่างผู้ปลูกเรือนเรารู้จักเจ้าเสียแล้วสัปปาเตภาสุกาปะคาคาปูตังวิสังกตังโครงเรือนทั้งหมดเราก็หักเสียแล้วยอดเรือนเราก็ลือเสียแล้ววิสังขารกตังจิตตังตนานังขยมัจจคาจิตของเราถึงแล้วซึ่งวิสังขารจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้มันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหาคือนิพพานเนี่ยคือแค่บทนี้ก็ชัดเจนแล้วนะบทปฐมพุทธภาษิตเนี่ยคือไม่ต้องหลายเรื่องนะเอาแค่นี้พอว่าที่เล่นต้องเที่ยวไปในสงสารเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงลำพึงเองว่าที่เราต้องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาตินับชาติไม่ถ้วนเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีญาณคือความรู้เพราะนั้นเมื่อมีความรู้ขึ้นมาก็รู้จักอ๋อพอมันปรุงขึ้นมามันกระดิกนิดนึงอ๋อเนี่ยเราเห็นเจ้าเสียแล้วก็เห็นตรงนี้เห็นตรงหน้าเนี่ยเห็นความจริงตรงหน้ามันตะยานอยากขึ้นมาอยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้ทั้งหมดน่ะก็คือเพราะไม่มีญาณได้เล่นต้องเที่ยวไปในสงสาร
ป็นอเนกชาติขณะอยู่ที่ห้องปฏิบัติก็มันยังคิดวางแผนเรื่องอื่นอีกเห็นไหมก่อนที่จะเข้าปฏิบัติมันก็วางแผนว่าจะตั้งใจปฏิบัติคืออันนี้อาตมาเองนะก่อนที่จะเข้าปฏิบัติวางแผนอย่างดีพอเข้าห้องปฏิบัติพออยู่กับที่ปฏิบัติมันก็คิดวางแผนไปในอนาคตอีกดูมันสร้างเรื่องตราบใดที่ไม่รู้ทันเนี่ยเขาก็สร้างเรื่องได้ไม่จบไม่สิ้นเพราะนั้นตัณหาผู้สร้างภพการเกิดทุกคราวเป็นทุกข์ลำไปขากาลังขเวตันโตทุกขาจาติปุณปุณังทิฏโธสิปุณะเคียงนากาสินี่แน่ในช่างผู้ปลูกเรือนคือตัณหาผู้สร้างภพเรารู้จักเจ้าเสร็จแล้วเจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปพาเตพาสุกาภักขาคาพูตังวิสังกตังโครงเรือนทั้งหมดเราก็หักเสร็จแล้วยอดเรือนเราก็รื้อเสร็จแล้วเพราะนั้นทั้งตัณหาทั้งอวิชชาก็ถูกเพิกถอนเมื่อเป็นเช่นนี้จิตก็เข้าถึงซึ่งความสงบระงับอย่างแท้จริงไม่มีการปรุงแต่งได้อีกวิสังขารกตังจิตตังตนานังขยมัจจคาจิตได้ถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตนาคือนิพพานก็ปันมาประมาณนี้เนาะอาจารย์กนสิงห์ว่าได้เลยสาธุพระอาจารย์ที่ว่าเกิดเนี่ยคือมันเกิดเป็นขณะใช่ไหมครับคำว่าเกิดถ้าไม่มีตัวตนมันก็ไม่มีตัวทุกขาชาติปุณณปุณังการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ลำไปก็เกิดตรงนี้เกิดเพราะมีตัณหานั่นแหละคือการเกิดของธรรมชาติขันธ์ห้าเนี่ยเขาเกิดโดยธรรมชาติเองก็คือเหมือนกับฟ้าร้องฟ้าแลบเหมือนกับปรากฏการณ์ต่างๆก็เกิดอย่างนั้นแหละเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติแต่เมื่อไรมีตัณหาเข้าไปจะเอาในสิ่งที่เกิดแล้วนั่นแหละที่เกิดแล้วเช่นว่าเกิดแล้วมันเกิดความสุขขึ้นมาก็อยากจะยึดไว้ถ้าไม่สุขก็คือเป็นทุกข์ก็อยากจะทำลายหรือไม่รู้จะทำอย่างไรดีทั้งหมดก็คือเป็นตัณหาเพราะนั้นตัณหามีอย่างนี้ก็มีอุปทานมีภพแล้วก็มีชาติเนี่ยชาติตรงนี้เรียกว่าการทุกขาชาติปุณณปุณังการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ล่ำไปก็คือทุกข์ที่เรียกว่าเกิดเพราะอำนาจของตัณหาแต่ว่าโดยธรรมชาติของกันหน้าเขาก็เกิดของเขาอยู่กันหน้าเกิดก็คือได้ยินเสียงเนี่ยฐานะเกิดแต่ว่ามีใครเป็นกระบวนการในกระบวนการนี้ไหมไม่มีนั่นคือตัณหาอุปาทานไม่มีก็คือมีอยู่อย่างนี้เพราะนั้นไม่ใช่ว่าเห็นทางตาแล้วมันจะทุกข์ไม่ใช่ได้ยินทางหูมันจะทุกข์ไม่ใช่ทุกข์เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่รู้ความจริงตรงหน้าว่าแค่เห็นแค่ได้ยินเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าสักแต่ว่าน่ะสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินตรงนี้ก็พอแล้วนะพอแล้วที่จะไม่เกิดตัณหาเมื่อไม่เกิดตัณหาตัวตนก็ไม่มีท่านตรัสว่าถ้าเธอสักแต่ว่าอย่างเนี้ยตัวตนก็ไม่มีไม่มีณขณะนี้ไม่มีข้างหน้าไม่มีท่ามกลางนั่นแหละเป็นที่สุดของทุกข์ล่ะก็คือที่สุดของทุกข์ก็คือมันไม่มีความทุกข์ความทุกข์มีอยู่เนี่ยบ่อยอยู่เนี่ยแต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของก็ชื่อว่าเป็นที่สุดที่สุดก็คือมันไม่ทุกข์ไม่ใช่ว่าห้ามตาไม่เห็นรูปนะถ้าเห็นเมื่อไหร่มันจะเกิดทุกข์ห้ามไม่ได้เพราะเรื่องของสังขารแต่ที่จัดการได้ก็คือรู้ตรงหน้าเนี่ยคือสกัด
ตัณหาอุปาทานเมื่อตัณหาอุปาทานไม่มีเท่ากับอวิชชาก็ทำงานไม่ได้เหมือนกันอวิชชาทำงานไม่ได้ตัณหาอุปาทานถูกยกเลิกภพก็ไม่มีชาติก็ไม่มีเพราะนั้นการเกิดทางตาแก่ตายเป็นเรื่องของธรรมชาติเองเกิดแก่ตายเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ไม่มีใครเป็นไปด้วยตราบใดที่ไม่มีใครเป็นไปด้วยก็คือการเป็นตัวตนจึงไม่มีเพราะนั้นมีตอนที่ไม่เข้าใจความเป็นจริงเท่านั้นก็เลยเข้าไปทะยานอยากจะได้เพราะว่าถูกใจสิ่งนั้นอยากจะมีอยากจะเป็นเพราะว่ามันเห็นว่ามันสมควรที่จะรักษาสมควรที่จะดึงไว้สมควรที่จะเอาที่จะเป็นแต่ถ้าไม่ถูกใจก็อยากไม่ให้มีไม่เป็นเพราะนั้นก็กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาก็ทุกข์ตามมาเพราะว่ามีอุปาทานแล้วก็มีภพมีชาติทุกข์ก็มีขึ้นมาเพราะนั้นทุกข์นี้ไม่จะเป็นทุกข์ธรรมชาติแล้วเป็นทุกข์ที่เกิดจากอุปาทานทุกข์แรกๆก็คือตาเห็นไม่ใช่เห็นทางตาเนี่ยก็เป็นทุกข์แต่เป็นทุกข์ของธรรมชาติไม่มีใครเป็นเจ้าของเพราะนั้นไม่ใช่เฉพาะก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงทอดพระเนตรทรงได้ยินพระหลานท่านก็เห็นได้ยินรู้สึกเหมือนกับทั่วไปนี่แต่ว่าท่านไม่มีตัณหาในกระบวนการนี้ไม่มีอุปาทานแล้วมันจะเกิดภพชาติได้ไงเพราะนั้นเมื่อไม่มีตัณหาอุปาทานภพก็ไม่มีชาติไม่มีเรียกว่าสิ้นภพจบชาติได้เกิดตรงหน้าตรงหน้าที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของนั่นแหละก็เรียกว่าสิ้นภพได้จบชาติได้แสดงว่าสมัยพุทธกาลที่ฟังธรรมแล้วเนี่ยเข้าใจถึงธรรมเนี่ยธรรมนี้มันไม่มีการสมมติว่าตอนนี้ธรรมเหล่านี้มาปรากฏตรงนี้ถ้าเข้าใจว่าเป็นเช่นนั้นก็ไม่ต้องกระทำอะไรเลยก็มันก็ง่ายมันเป็นอยู่แล้วอาจารย์เพราะว่ามันง่ายง่ายก็บอกว่ามันง่ายง่ายก็ไม่พูดไม่ได้มันง่ายเกินไปโอเคไม่ทำอะไรนี่เองคือไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรขึ้นมาเลยเพียงแต่ว่าเห็นตามความเป็นจริงเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าตรัสว่ายะถาภูตังญาณทัสสนังหรือเอวะเมตังยะถาภูตังธรรมปัญญายะคือเนี่ยท่านตรัสว่าเห็นตามความเป็นจริงแค่นี้คือไม่ได้ทำอะไรการเห็นตามความจริงก็คือเป็นการยังปัญญาให้ปรากฏขึ้นมาหรือวิชาก็คือความรู้แจ้งเพราะนั้นวิชาความรู้แจ้งเกิดอวิชาความไม่รู้แจ้งไม่อยู่เท่านั้นเองเพราะนั้นไม่ได้ทำอะไรอื่นแค่นั้นแค่รู้ตามความเป็นจริงวิชาก็เกิดอวิชาก็ดับคือตรงนี้คือเอาตรงไหนมาเทียบเคียงได้หมดเลยแค่รู้เนี่ยทำไมถึงสมบูรณ์พร้อมเพราะว่าแค่รู้เนี่ยอวิชชาทำงานไม่ได้อวิชชาทำงานไม่ได้ตัณหาเกิดได้ไหมอุปาทานเกิดได้ไหมเกิดไม่ได้เพราะนั้นความเป็นเช่นนี้เรียกว่าอยู่กับพระนิพพานก็ได้แต่จริงๆก็เรียกว่าอยู่ก็ไม่ใช่เพราะไม่ได้เข้าไปยึดเข้าไปเป็นเจ้าของเพราะพระนิพพานคือธรรมชาติที่ทำให้แจ้งเท่านั้นถ้าบุคคลใดอธิษฐานก็คือน้อมเอาบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แล้วมาทั้งหมดเป็นที่ตั้งเป็นพยานแล้วก็ตั้งความปรารถนาเลยว่าขอให้ข้าพเจ้า
ทำพระนิพพานให้แจ้งสิ้นภพจบชาติในชาตินี้เรียกว่ายุติกันชาตินี้ทำพระนิพพานให้แจ้งนะก็คือพระนิพพานมีอยู่แล้วทำอย่างไรให้แจ้งก็คือให้เห็นตามความเป็นจริงเท่านั้นเองก็สามารถถึงที่หมายได้ถ้าพูดถึงว่าตามสมมุติแต่จริงๆก็ไม่ได้มีใครถึงไม่ได้มีใครได้ไม่ได้มีใครเป็นอะไรไม่มีใครบรรลุอะไรนั่นน่ะคือจริงๆเป็นเช่นนั้นถ้าตราบใดเราบรรลุแล้วคือก็ยังมีตัวตนอยู่เราบรรลุเพราะนั้นมันไม่มีใครบรรลุไม่มีใครเป็นอะไรนั่นน่ะคือที่สุดคืออันนี้พูดย้ำอีกไม่ใช่ย้ำอาจารย์กนสิงห์นะย้ำญาติธรรมที่ยังไม่เข้าใจแล้วถ้าเห็นเช่นนี้มันจะไปหาอะไรอีกเล่ามันจะไปเอาอะไรอีกเล่ามันก็ยุติก็คืออยู่แบบอิสระเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรมากกว่านี้มากกว่าที่เป็นจริงอยู่เช่นนี้คือขนาดที่ได้ยินเสียงความเงียบสงบก็ไม่ได้หายเพราะนั้นความเงียบสงบก็เป็นจริงอยู่เช่นนั้นเสียงก็เป็นจริงอยู่เช่นนั้นสังขารก็เป็นสังขารวิสังขารก็เป็นวิสังขารแต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของก็เรียกว่าจะข้องติดอยู่กับอะไรไม่มีก็เรียกว่าวิมุตติหลุดพ้นวิมุตติหลุดพ้นอยู่ตรงหน้าไม่มีตั้งท่าไม่มีท่าทางก็คืออยู่ตามธรรมดาพูดก็พูดอยู่เห็นก็เห็นอยู่คิดก็คิดอยู่แต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของเรื่องทั้งสิ้นก็คือปล่อยให้ธรรมชาติเขาเป็นของเขาเองอย่าโกงธรรมชาติอย่าไปเอาอะไรในธรรมชาติที่เป็นจริงเช่นนี้เพราะเอาไม่ได้เพราะนั้นปล่อยให้ธรรมชาติเป็นธรรมชาติการปล่อยก็คือการพ้นการพ้นก็คือการวางการวางก็คือไม่มีอะไรติดเมื่อไม่มีอะไรติดก็อิสระจะพูดในแง่ไหนก็ได้หมดพูดในแง่ไหนก็ถูกต้องหมดสาธุหนอครับที่ความอิสระตรงนี้ผมเข้าใจว่าผู้ที่แจ้งตรงนี้แล้วจะเหมือนกันหมดแต่สภาวะของสังขารน่ะมันอาจจะเกิดตามเหตุปัจจัยที่ได้สร้างมาไม่เหมือนกันตามเหตุปัจจัยแค่นั้นนะตรงนี้มันจะเหมือนกันหมดนะความบริสุทธิ์หรือความอิสระตรงนี้พอดูแจ้งใช่มั้ยครับใช่คือสังขารที่เป็นไปอยู่เนี่ยเป็นไปอยู่เพราะอำนาจของที่ยังไม่หมดเหตุปัจจัยของกรรมที่ทำมาเนี่ยกรรมที่ทำมาเนี่ยยังให้ขาน่าเป็นไปอยู่เพราะนั้นขาน่าที่เป็นไปอยู่นั่นคือวิบากที่ต้องรับอย่างเช่นบุคคลบางท่านเนี่ยเขาสร้างวิบากดีไว้ก็คือเคยให้ชีวิตสัตว์ปล่อยสัตว์อย่างเนี้ยก็คือไม่ได้เบียดเบียนชีวิตสัตว์ชีวิตก็เรียกว่าสุขภาพดีอายุยืนยาวเพราะนั้นขันธ์5ก็เป็นไปโดยธรรมชาติอย่างนี้ก็คือต่างกับขันธ์5ของผู้ที่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ผู้ที่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ฆ่าสัตว์เขาก็เจ็บป่วยเจ็บนั่นปวดตรงนี้เป็นโรคนี่คือเป็นเรื่องของวิบากซึ่งให้ผลที่ขันธ์5คือเคยพูดแล้วว่าเห็นทางตาบางท่านก็เห็นในสิ่งที่ดีก็คือเหมือนกับอยู่สวรรค์เลยนะคือตาเห็นรูปก็เป็นเรื่องของความไม่มีความเรียกว่าจะเรียกว่าสิ่งที่ได้เห็นเนี่ยไม่มีความรู้สึกยังให้เกิดบีบจะเรียกว่าอย่างไรคือเห็นแต่สิ่งลื่นลมผู้ที่เห็นแต่สิ่งเลื่อนลมก็คือได้สร้างกรรมดีมาก็คือส่วนบุญมาก
ก็เห็นก็เห็นในสิ่งที่ดีได้ยินก็ได้ยินสิ่งที่ดีคิดรู้สึกก็รู้สึกในสิ่งที่ดีเพราะนั้นส่วนนี้ห้ามไม่เป็นเช่นนี้ไม่ได้เพราะว่าวิบากที่ให้ผลเพราะทำกรรมดีส่วนผู้ที่ทำกรรมไม่ดีเขาให้ผลแต่ส่วนความหลุดพ้นนี่ต่างหากกรรมดีก็ให้ผลกรรมไม่ดีก็ให้ผลแต่ส่วนความหลุดพ้นต่างหากหลุดพ้นก็คือหลุดพ้นใจไม่ได้คล้องอยู่กับขันธ์ห้านี้ขันธ์ห้าจะเป็นอย่างไรเห็นทางตาเกิดความสุขใจก็ไม่ได้เป็นไปด้วยก็ยังสงบนิ่งอยู่ไม่ได้คล้องไม่ได้เกี่ยวกันเรียกว่าโลกหรือสังขารเนี่ยกับธรรมเนี่ยไม่แปดเปื้อนกันก็เหมือนน้ำกับใบบอนใบบัวอยู่ด้วยกันแต่ไม่แปดเปื้อนกันน้ำก็คือสังขารส่วนใบบัวที่ถูกซึมไม่ได้ก็คือจิตที่เป็นวิสังขารหรือจิตที่หลุดพ้นหรือใจดั้งเดิม เพราะนั้นส่วนขันจะเป็นอย่างไรโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็รับเพราะอะไรเพราะธรรมะแต่เฉพาะชาตินี้นะผู้ที่ถึงตามที่สุดก็คือรับเฉพาะชาตินี้ชาติต่อไปไม่มีอีกแล้วก็เรียกว่ารับชาติสุดท้ายพระธรรมได้เจ้าก็รับในชาติสุดท้ายก็ไปตามเหตุตามปัจจัยใช่ไหมครับอาจารย์ก็สังขารตามเหตุตามปัจจัยมันห้ามไม่ได้คือคนสองคนเนี่ยคนหนึ่งเห็นแต่สิ่งที่ดีคนหนึ่งอยู่ด้วยกันเห็นในสิ่งที่ไม่ดีคนหนึ่งได้ยินแต่เสียงที่ดีคนหนึ่งได้ยินถูกตำหนินินทาหรือเสียงไม่ดีเพราะทั้งหมดสร้างมาไม่เหมือนกันแต่ส่วนจิตที่หลุดพ้นก็ต่างหากคือไม่ใช่ว่าหลุดพ้นแล้วห้ามสิ่งเหล่านี้ไม่ให้เกิดห้ามไม่ได้เกิดก็เกิดไปแต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของแล้วเพราะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงกระชวนแต่ท่านตรัสว่าอานนท์กายของเราเท่านั้นกายของตถาคตเท่านั้นที่แบกรับตรงนี้แต่ว่าใจของเราเนี่ยตถาคตไม่ได้เป็นด้วยคือท่านตรัสชัดเจนสาธุครับสาธุคุณนิรมนเข้าใจตรงนี้ครับคุณนิรมนเข้าใจค่ะอาจารย์ครับเนี่ยมันเป็นเช่นนี้นะวันนี้ทำวันนี้มันเต็มแจ้งนะเต็มแจ้งมากมากเลยวันนี้ค่ะเข้าใจมากเลยนะทุกอย่างเกิดจากเหตุปัจจัยใช่ไม่ใช่ว่าถึงแม้ว่าหลุดพ้นแล้วแต่ก็วิบากกรรมก็ยังตามมาจับใช่ถูกบทต่างขันแต่ทางใจที่อิสระหลุดพ้นก็ไม่ได้เป็นอะไรกับสิ่งที่เป็นนะเป็นไปตามที่พระองค์ประดิษฐ์ก็ดับบังคับไม่ได้นี่ที่พระองค์ทรงตรัสไว้เป็นเช่นนี้อย่างนี้เป็นอย่างนี้อาจจะข้างหน้าเหตุปัจจัยเป็นยังไงก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทั้งหมดจนสิ้นอายุขัยคือภาระของฝ่ายสังขารก็จบสิ้นกันก็เหลือแต่อิสระคือธาตุมาตาธาตุมาธรรมที่ไม่มีการเกิดการดับเป็นอนันตการสาธุหนอเป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนั้นหนอคือเราศึกษาจากประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พระอรหันต์ได้หรือปัจจุบันก็ได้เห็นว่ามีความแตกต่างกันคือบางท่านก็อาพาธไม่ค่อยมีเรียกว่าสร้างในส่วนกรรมที่เป็นปานาติบาตเป็นต้นเนี่ยไม่มากเพราะนั้นธาตุขันธ์ของท่านเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างแข็งแรง ไม่มีโรคเบียดเบียนแต่บางท่านก็เจ็บตรงนั้นป่วยตรงนี้บางท่านก็เป็นมะเร็งก็มีแต่ว่าไม่ได้ทำร้ายโทษใครนะเพ
พราะไม่มีใครเป็นเจ้าของเพราะนั้นการหลุดพ้นไม่ได้ไปห้ามอะไรกรรมนะกรรมที่ทำมานะแต่ว่ากรรมที่จะไปกรรมณปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีแล้วเพราะยุติกันยุติการกระทำมีอยู่แต่ผู้กระทำไม่มีเพราะนั้นยุติตอนที่ตรัสรู้ความจริงหรือแจ้งความเป็นจริงก็คือยุติกรรมยุติกรรมก็คือกรรมที่จะมีข้างหน้าที่ทำอย่างนี้และจะมีข้างหน้าไม่มีแต่ที่เป็นไปอยู่เนี่ยเพราะเป็นผลของอดีตที่สร้างมาห้ามไม่ได้หนีไม่ได้ก็คือเราเห็นแล้วนะพระโมคคัลลานะท่านสามารถหนีได้แต่ว่าท่านพิจารณาแล้วท่านก็ไม่หนีเพราะอะไรเพราะว่าท่านทำมาเองท่านยอมรับกรรมที่ทำมาหรืออย่างครูบาอาจารย์ที่บางท่านก็อายุยืนยาวบางท่านก็อายุสั้นบางท่านก็ถูกลอบยิงแต่ทั้งหมดไม่มีผลอะไรกับจิตที่หลุดพ้นเพราะท่านหลุดพ้นไปแล้วคือมีประวัติเหล่านี้มีเพราะนั้นจะเป็นอย่างไรอย่าไปห้ามสังขารห้ามไม่ได้สังขารเป็นไปตามเหตุปัจจัยเพราะนั้นเหตุปัจจัยที่เป็นมานั่นแหละก่อให้เกิดสังขารณปัจจุบันแต่ว่าการเป็นไปณปัจจุบันไม่มีใครต่อเติมเพิ่มทั้งบุญและบาปเพราะว่าอยู่เหนือแล้วเนี่ยการกระทำของท่านเป็นแค่กิริยาเป็นแค่กิริยาเท่านั้นเพราะนั้นมันจะมีวิบากตามมาไม่ได้เพราะนั้นในการเป็นไปตรงนี้ในอนาคตมันจะไม่มีผลอะไรเพราะว่าเป็นแค่กิริยาเป็นเพียงกิริยาในการเป็นไปคือไม่มีผลข้างหน้าแต่ที่เป็นผลณปัจจุบันอยู่เนี่ยมันเป็นผลของอดีตเพราะนั้นปัจจุบันก็คือเป็นผลของอดีตและปัจจุบันเนี่ยเป็นเหตุของอนาคตเป็นเหตุของอนาคตแต่ปัจจุบันของผู้หลุดพ้นแล้วเนี่ยจะไม่มีเหตุหรือผลอะไรในอนาคตเพราะนั้นยุติกันแต่ส่วนที่แสดงว่าตอนนี้ผมว่ารู้แจ้งสิ่งเหล่านี้ประจักษ์แล้วเนี่ยแสดงว่ามันไม่เกิดตั้งแต่ตอนนี้แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นแค่นั้นเองเป็นกิริยาที่เป็นไปอยู่เนี่ยเป็นเรื่องของขันธ์ 5เป็นเรื่องของขันธ์ 5แต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของแล้วเนี่ยไม่มีใครเป็นเจ้าของเพราะนั้นขันธ์ 5เป็นขันธ์ 5ล้วนๆที่เป็นไปจะดีหรือไม่ดีก็เป็นขันธ์ 5ล้วนๆแต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของก็คือไม่มีการอุปทานในขันธ์ 5เพราะนั้นเป็นขันธ์ 5ล้วนๆเป็นปัญจขันธานั่นคือเป็นขันของพระหลานทีนี้ขันเนี้ยยุติเมื่อไหร่ยุติเมื่อจบวาระสุดท้ายเรียกว่าดับขันแต่ถ้าไม่ยังไม่สิ้นสุดของวิบากตรงเนี้ยบางท่านก็อายุยืนใช่ไหมท่านก็ไปเป็นไปอย่างนี้คือไปฆ่าตัวตายก็ไม่ได้แสดงว่าถ้ามันไม่มีไม่เกิดในขณะที่แจ้งแล้วเนี่ยแสดงว่าสิ่งที่เป็นไปกิริยาเนี่ยแสดงว่ามันไม่มีใครเกิดไม่มีใครเจ็บไม่มีใครแก่ไม่มีใครตายใช่ไหมถูกไปตามเพราะนั้นจึงกล่าวได้ว่าความทุกข์มีอยู่เนี่ยความทุกข์ก็คือมันมีขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่และดับไปเนี่ยความทุกข์มีอยู่พระพุทธเจ้าตรัสแต่ผู้ทุกข์หามีไม่มีใครเป็นเจ้าของการกระทำมีอยู่แต่เป็นเพียงกิริยาเพราะไม่มีใครนิพพานหรือความหลุดพ้นมีอยู่แต่ผู้นิพพานหรือหลุดพ้นไม่มีมรรคที่เป็นไปอยู่เช่นนี้ถามว่ามีใครเดินก็ไม่มีใครเดินก็เป็นเพียงกิริยาทั้งสิ้นก็เป็นจริงอยู่เช่นนี้รู้เนี่ยก็ยังเป็นไปอยู่เพราะนั้นจะเรียกว่ามรรคทำานอยู่ก็ถูกแต่มรรคที่ทำานเนี่ยมันไม่ได้ทำคือไม่ได้ทำานเพื่ออะไรอีก
พราะอะไรเพราะภารกิจของการทำตรงนั้นเสร็จสิ้นไปแล้วเพราะนั้นจึงเป็นเนื้อเดียวกับชีวิตเนื้อเดียวกับธรรมชาติไปก็คือมีอะไรรู้มีอะไรเกิดก็รู้มีอะไรเกิดขึ้นก็รู้แต่ตรงเนี้ยไม่ได้เป็นมรรคที่เพื่อทำอะไรอีกแต่เป็นไปโดยธรรมชาติเองจึงไม่เรียกว่าเป็นมรรคก็ได้เป็นแค่ธรรมชาติของการรู้เพราะนั้นเบื้องต้นก็รู้ท่ามกลางก็รู้สุดท้ายก็ยังรู้อยู่สุดท้ายก็รู้จนน้นแหละจนเรียกว่าขันธ์หน้าไม่มีแล้วนั่นแหละเพราะการรู้เนี่ยเพราะมีขันธ์หน้าเป็นเหตุที่ให้รู้ถ้าไม่มีขันธ์หน้าตัวรู้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรอยู่จริงเพราะนั้นที่รู้อยู่เนี่ยธาตุรู้เนี่ยเพราะมีขันธ์หน้าทำงานรู้ก่อนที่ขันธ์หน้าจะเกิดก็รู้ก่อนที่พอขันธ์หน้าเกิดก็รู้ขันธ์หน้าแตกดับก็รู้เพราะนั้นเห็นทุกขณะเป็นอยู่ทุกขณะแต่ที่ชัดเจนเพราะมีขันธ์หน้าทำงานอยู่แต่ถ้าขันธ์หน้าไม่ไหวสภาพนี้ก็นิ่งอยู่เช่นนี้จะไปบัญญัติอะไรไม่ได้สภาพของวิสังขารเนี่ยสภาพจิตดั้งเดิมหรือใจเนี่ยหรืออสังกตธาตุเนี่ยหรืออมตธาตุเนี่ยเขาไม่ไหวเพราะนั้นเขาไม่ไหวเพราะขันธ์หน้าไม่ปรากฏก็แสดงว่าที่สุดตรงนี้แล้วเนี่ยขันธ์ห้ายังปรุงแต่งทำงานรู้สึกหิวร้อนเหมือนเดิมใช่ไหมครับแต่ไม่มีผู้เป็นผู้ยึดถือไม่มีตัวตนใช่ไหมครับปรุงแต่งเหมือนเดิมหมดถูกต้องก็เหมือนเดิมมีความโกรธเกิดขึ้นแต่ความโกรธเนี่ยไม่มีใครเป็นเจ้าของก็มันก็ดับไม่ใช่ว่าไม่มีนะมันมีขัดใจอ้าวไม่รู้เอาใจตรงไหนมาขัดแต่ว่ามีแต่ว่าก็หายไปเพราะนั้นตรงนี้มันก่อเป็นตัวตนเป็นภพเป็นชาติไม่ได้มันเหมือนที่แม่พลอยบอกว่าเหมือนแมลงวันวางไข่อะวางไข่เสร็จมันก็ปอดทันทีไม่เป็นตัวหนอนไม่ออกเป็นแมลงวันคือวางไข่แต่ว่าไม่ออกเป็นตัวหนอนเพราะว่ารู้อยู่แสดงว่าศีลก็สมบูรณ์นี่ครับก็เป็นปกติถูกต้องศีลโดยไม่ต้องรักษาไม่ต้องสมาทานเป็นอันเดียวกันเรียกว่าจิตปกตินั่นคือศีลความปกติของจิตนั่นคือศีลความปกติของจิตนั่นแหละก็คือสมาธิความปกติของจิตนั่นแหละคือปัญญาเพราะเป็นอันเดียวกันแสดงว่ามันสมบูรณ์กลับมาสู่ความปกติผลท้ายกลับมาสู่ความปกติเพิ่มอะไรได้ไหมตัดอะไรออกได้ไหมเพิ่มไม่ได้ตัดไม่ได้เพราะสมบูรณ์อยู่แล้วเราต่างหากที่ไม่สมบูรณ์ก็คือมีตัณหาอุปาทานขึ้นถูกต้องคือพอมีตัณหามันก็รู้สึกมันพล่องถูกไหมครับมีตัณหาก็รู้สึกว่ามันมีเกินต้องทำลายทิ้งเห็นไหมทั้งเดียวทั้งหมดเพราะว่าอวิชชาตัณหาก็ทำงานแต่ถ้ารู้ตามความจริงอวิชชาไม่มีวิชาเกิดตัณหาก็ไม่มีเป็นที่สิ้นไปเป็นที่ไม่มีตัณหาเพราะนั้นก็ทำอะไรอื่นไม่ได้ใครจะทำก็ทำไปถ้าเห็นตามจริงแล้วมันทำไม่ได้เพราะสังขารก็ทำมันเองไม่มีใครทำมันในสังขารวิสังขารก็ยิ่งแล้วเพราะไม่มีใครเข้าไปทำอะไรกับเขาได้เลยเป็นแค่ธรรมชาติที่รู้เท่านั้นเองแค่รู้เพราะนั้นสรุปผู้ที่เห็นความจริงเช่นนี้ก็ยุติการทำไม่ใช่พยายามทำแล้วมันจะได้หรือเป็นอะไรพยายามทำเพราะว่ามันเข้าใจว่ามันมีอะไรที่ต้องจัดการต้องทำต้องให้มันสมบูรณ์ก
คือตัวตนมันไม่มีตัวตนไม่มีแล้วจะทำอะไรเพื่อตัวตนมันก็ไม่มีจะได้สิ่งนั้นจะถึงสิ่งนี้จะสำเร็จนั้นก็ไม่มีเป็นการยุติแบบสมบูรณ์เพราะว่าแม้แต่โครงการที่จะทำอะไรให้เป็นอะไรก็มันทำไม่ได้คือนิพพานก็ไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของซึ่งหลายท่านเข้าใจว่าจะได้นิพพานหรือจะถึงนิพพานก็ไม่มีใครเป็นผู้ได้หรือเป็นผู้ถึงเพราะทั้งหมดมันเป็นแค่กระบวนการของสังขารเองสังขารที่เป็นไปเองเพราะนั้นในความเป็นสังขารรูปก็เป็นแค่รูปเวทนาก็เป็นแค่เวทนาสัญญาก็เป็นแค่สัญญาสังขารก็เป็นแค่สังขารวิญญาณก็เป็นแค่วิญญาณไม่มีตัวตนที่ยืนลงอยู่อาศัยเหตุปัจจัยเขาก็เกิดพร้อมเรียกว่าเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมหมดเหตุปัจจัยเขาก็ดับมีเหตุปัจจัยเขาก็เกิดอีกทั้ง5พอหมดเหตุปัจจัยเขาก็ดับเพราะนั้นความไม่เกิดไม่ดับก็มีอยู่ความเกิดดับก็มีอยู่แต่ไม่มีใครในกระบวนการในธรรมชาติทั้งสองนี้เพราะนั้นก็ถ้าเข้าใจแล้วมันก็เข้าใจไปโดยแจ่มแจ้งแจ่มชัดเรียกว่าเห็นรู้ยิ่งเห็นจริงตามที่เป็นพระพุทธเจ้าใช้ว่ารู้ยิ่งเห็นจริงไม่มีอะไรยิ่งกว่าไม่มีอะไรยิ่งกว่านี้รู้ยิ่งเห็นจริงว่ามันเป็นอยู่เช่นนี้สรุปแล้วที่ว่าคืนสู่ธรรมชาติก็เป็นอย่างเช่นนี้ใช่ไหมยายก็คือได้เป็นธรรมชาติก็เป็นธรรมชาติไปสังขารก็เป็นสังขารก็เป็นวิสังขารไม่มีใครเป็นอะไรเป็นธรรมชาติเช่นนั้นเองเรียกว่าปฏินิสสคะสละคืนให้กับธรรมชาติผลสุดท้ายก็ปฏินิสสคะปฏินิสสโคก็คือเป็นไวยพจน์ของพระนิพพานเหมือนกันปฏินิสสคะวิลาคะวิมุตติทั้งสิ้นน่ะก็คือเป็นไวยพจน์ของพระนิพพานก็คือมันทำอย่างอื่นไม่ได้ก็คืนกลับให้ธรรมชาติดังเดิมสังขารก็เป็นสังขารก็คือเป็นอยู่อย่างนั้นแหละก็คือไม่มีใครเข้าไปยึดเพราะเมื่อไม่มีใครเข้าไปยึดก็กลับคืนสู่สภาพเดิมของสังขารที่ไม่ถูกยึดและวิสังขารก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของหรือจะอะไรกับเขาได้เพราะนั้นผลท้ายก็ต้องเรียกว่ายุติกันยุติก็คือจบภารกิจว่างแล้วมันง่ายเกินไปไหมอาจารย์ว่าไม่ต้องทำอะไรเลยแค่รู้ความเป็นจริงแค่นั้นก็คนที่คิดนั่นแหละคนที่คิดนั่นแหละมันก็เลยยากถ้าไม่คิดอะไรมันมีอะไรจริงไหมเพราะนั้นที่มันสร้างเรื่องเพราะว่าสังขารสร้างเรื่องทีนี้สังขารมีอะไรอยู่เบื้องหลังอวิชชาแต่ถ้าเข้าใจตามความจริงแล้วเนี่ย มันไม่มีคือถ้ารู้แจ้งตามความเป็นจริงรู้แจ้งตามความจริงตัณหาไม่มีเมื่อตัณหาไม่มีเมื่อตัณหาไม่มีภพอุปาทานไม่มีภพไม่มีชาติไม่มีชราไม่มีโสกปริเทวทุกโทมนัสทั้งสิ้นก็ไม่มีมันก็เลยไม่มีการตกตะกอนตกตะกอนเป็นอนุสัยแล้วก็เป็นอาสวะพุ่งขึ้นเพื่อให้อวิชชาตามานได้เพราะนั้นกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทก็ยุติลงที่รู้ความจริงก็คือจบที่เวทนาก็ได้เพราะห้ามแม้เวทนาเกิดไม่ได้เป็นเรื่องของขันธ์5จบตรงนี้ตัณหาไม่มีเพราะตัณหาไม่มีกระบวนการอื่นก็ไม่มีที่จะก่อให้เกิดอวิชชาใหม่ก็ไม่มีถ้าไปไล่ดูนี่เรียกว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราแต่อวิชชามีอะไรก็คืออวิชชาถูกส่งต่อมาจากกระบวนการเรียกว่าทุกข์แล้วก็ทุกข์โทมนัส
อุปาญาตอะไรทั้งสิ้นเนี่ยก็คือมันดับจริงแต่ว่าดับแบบมีส่วนเหลือมีส่วนเหลือก่อให้เกิดอนุสัยอาสวะแล้วก็อวิชชาตมานได้อีกเพราะนั้นมันเลยเป็นปฏิจจสุบาทวนไม่จบไม่สิ้นทีนี้ถ้ารู้ความจริงอย่างท่องแท้ก็ยุติตรงนั้นแหละตรงที่ขันธ์5เกิดแต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของเพราะนั้นขันธ์5จะเกิดกี่ครั้งไม่มีใครเป็นเจ้าของมันก็จบอย่างเดียวกันจบอย่างเดียวกันเพราะว่าญาณปัญญารู้เสร็จแล้วว่ามันเป็นเช่นนี้เพราะนั้นการที่จะห้ามไม่ให้ขันธ์5เกิดก็ไม่ห้ามแล้วขันธ์5ก็เกิดไปแต่รู้แล้วว่าขันธ์5เกิดแล้วก็ดับไม่ได้ทำร้ายให้โทษใครแล้วขอให้เกิดตัณหาอุปาทานภพชาติก็ไม่ได้เพราะว่าความรู้เนี่ยทำานแทนวิแทนอวิชชาแทนอวิชชาเมื่ออวิชชาดับไปโดยไม่มีส่วนเหลือกระบวนการของทุกข์ก็ไม่มีจึงเป็นธรรมชาติที่เป็นไปอยู่ไม่เป็นไปโดยสมุทัยวานแต่เป็นไปในส่วนของนิโรธวานคือความไม่ทุกข์เพราะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนว่าในการก่อนก็ดีบัดนี้ก็ดีเราตถาคตบัญญัติตรัสสอนเฉพาะเรื่องทุกข์กับความไม่ทุกข์เท่านั้นเพราะนั้นห้ามไม่ทุกข์เกิดไม่ได้ทุกข์นี้ไม่ใช่ทุกข์ที่เกิดจากอุปาทานแต่เป็นทุกข์ของธรรมชาติเองเป็นทุกข์ของธรรมชาติเองที่เกิดทีนี้เมื่อไม่มีการอุปาทานก็ความไม่ทุกข์ก็เป็นไปด้วยเกิดจากกล่าวได้ว่าทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์ก็มีแต่ว่าเป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมเนี่ยก็คือไม่มีใครเป็นเจ้าของก็คือยุติธรรมยุติก็คือจบธรรมที่จบกระบวนการที่จะให้เวียนว่ายตายเกิดที่หมุนไม่จบไม่สิ้นสาธุแสดงว่านิพพานอยู่แล้วแต่ผู้ไปหานิพพานเนี่ยพอคิดขึ้นมาไหลไปตามสังขารมันก็เกิดตัณหาไปหานิพพานมันเป็นตัณหามันเกิดพบเกิดชาติเกิดชรามรณะขึ้นมาแต่ที่อยู่ที่แค่รู้นี่มันก็นิพพานอยู่แล้วเนี่ยครับอาจารย์ถ้ารู้เห็นตามความเป็นจริงนี่มันก็ไม่ต้องไปหาอะไรเลยมันนิพพานอยู่แล้วนะครับที่อาจารย์กล่าวมาถูกต้องคืออันนี้คืออันนี้พระพุทธเจ้าตรัสนะไม่ใช่อาตมาพูดนะพระพุทธเจ้าตรัสเช่นนี้ว่าทุกข์ควรทำอย่างไรความจริงของทุกข์เนี่ยทำอย่างไรก็คือรู้การรู้ทุกข์เป็นการละสมุทัยด้วยแจ้งนิโรธด้วยและมรรคก็ได้เกิดขึ้นด้วยเพราะนั้นการรู้เนี่ยสมบูรณ์พร้อมในส่วนของจิตแล้วผลที่ตามมาคือปฏิเวธหรือเป็นส่วนของผลส่วนของผลก็เมื่อทำกิจก็เกิดผลตามมากิจที่ทำตรงนี้ก็คือมรรคอริยมรรคแล้วก็เกิดอริยผลแต่ว่าที่สุดแล้วเหนือกว่านั้นก็คือไม่ได้ยึดอะไรทั้งสิ้นก็เรียกว่านิพพานมรรคผลนิพพานจบภารกิจนิพพานจะได้ไม่ต้องหาเลยแม้ว่าอาจารย์นิพพานมีอยู่แล้วแค่ก็กระจายไปแบบเป็นจริงโอ้มันบังวิชาบังแค่นี้เองเนาะมันนิพพานอยู่แล้วมันบังโดยตัณหาอุปาทานนี่เองโดยที่ว่าเราไปหาว่านิพพานอยู่ตรงนู้นตรงนี้จริงมันอยู่ตรงหน้าที่เหมือนพระอาจารย์บอกโอ้จริงๆเลยคำนี้จริงๆครับสาธุครับทุกอยู่ที่ใดความไม่ทุกข์ก็อยู่ที่นั่นถ้าความทุกข์ปรากฏแสดงว่าความไม่ทุกข์ก็เป็นฐานในเพราะนั้นเห็นธรรมชาติเช่นนี้ว่าทุกข์ก็ทุกข์แต่ว่าความไม่ทุกข์ก็มีอยู่ตรงนั้นแหละเพราะนั้นไม่ใช่ว่าทำลายทุกข์เพื่อที่จะให้ไม่ทุกข์มันไม่ได้คือพยายามที่จะทำลายทุกข์นี่แหละคือตัณหาเพราะนั้นปล่อยให้ทุกข์เกิดดับไปความไม่ทุกข์เขาก็อยู่ของเขาเพราะนั้นทั้งสองธรรมชาติไม่ได้ไปทำอะไรเลยถ้าไปทำอะไรเมื่อไหร่นั่นแหละก็คือตัณหาแล้วมันจะจบไหมมันก็ไปสู่ความทุกข์
ทันทีเลยความทุกข์ที่เรียกว่าไม่ใช่ทุกข์ธรรมชาติเป็นทุกข์ที่ถูกอุปทานมีเจ้าของความทุกข์ที่มีเจ้าของเพราะมีตัณหามีอุปทานมีภพมีชาติเนี่ยมีเจ้าของที่มีชาติตัวตนเกิดขึ้นแล้วตัวตนเนี่ยก็แก่ตายแต่ว่าขันธ์5โดยธรรมชาติเขาเกิดแก่ตายของเขาอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของก็ไม่มีการเกิดแก่ตายในส่วนที่เรียกว่าขอให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดอีกเพราะว่าขันธ์5เนี่ยเขาเป็นอยู่เช่นนี้เขาแตกสลายสิ้นสุดเมื่อไหร่ก็ยุติกันแต่เมื่อไหร่ไม่เข้าใจขันธ์5เนี่ยไม่เข้าใจขันธ์5ตามความเป็นจริงเช่นนี้ว่าขันธ์5เป็นจริงเช่นนี้ไปเป็นเจ้าของเนี่ยตรงนี้ก็ขอให้เกิดมีการเวียนว่ายตายเกิดไม่จบไม่สิ้นจบเรียกว่าขันธ์5แตกดับในชาตินี้แต่ว่ามันไม่ยอมจบเพราะว่ามันมีผู้เป็นเจ้าของผู้เป็นเจ้าของนึงเรียกว่าสัตว์ก็คือผู้คล้องผู้ติดทำไมถึงคล้องถึงติดเพราะมันหลงมันมีอวิชชาเพราะนั้นถ้าไม่มีอวิชชาก็สัตว์นี้ก็มาลายไปด้วยเหลือแต่ขันธ์5กับธรรมชาติที่พ้นจากขันธ์5เป็นไปอยู่เช่นนี้ขันธ์5ก็เป็นไปโดยธรรมชาติจนวาระสุดท้ายแตกสลายแล้วก็ยุติที่จะไม่ต้องรับผลอะไรอีกแต่ขณะที่ขันธ์5ทำงานอยู่ไม่มีใครเป็นเจ้าของก็ถือว่าขันธ์5เรียกว่าเกิดเองดับเองเก้อๆถึงแม้ว่าเป็นวิบากก็จริงแต่ไม่มีใครรับวิบากนี้รับวิบากของขันธ์5นี้เพราะผู้เป็นเจ้าของไม่มีเจ้าของขันธ์5เนี่ยเจ้าของวิบากที่เกิดอยู่เนี่ยเรียกว่าพ้นวิบากที่เป็นไปอยู่เนี่ยแต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของคือห้ามแม่ขันธ์5เป็นเช่นนี้ไม่ได้แต่ว่าที่สำคัญคือไม่มีใครเป็นเจ้าของเรียกว่าวิบากจะรุนแรงอย่างไรแต่ไม่มีใครร่วมด้วยไม่มีใครเป็นเจ้าของเพราะนั้นเรียกว่าหลุดพ้นตรงหน้าเพราะนั้นเรียกว่าสิ้นภพจบชาติไม่มีการเกิดไม่มีการแก่ไม่มีการตายร่วมขันธ์5ถ้าขันธ์5ถ้ารูปเกิดใครเป็นเจ้าของก็เกิดไปด้วยถ้ารูปแก่ก็เป็นเจ้าของไปด้วยถ้าตายก็ตายไปด้วยเรียกว่าเป็นไปด้วยแต่ถ้าให้ขันธ์5เป็นขันธ์5เองเกิดเองแก่เองดับเองไม่มีใครเป็นเจ้าของเพราะนั้นไม่มีใครเกิดไม่มีใครแก่ไม่มีใครตายบางท่านก็อ๋อมันไม่มีเราเลยอาจารย์กุลสิงห์จะว่าอย่างไรต่อสาธุครับอาจารย์สาธุที่บุคคลทั้งหลายเห็นที่เขาว่าอ๋อแค่นี้เองเหรออาจารย์มันก็แค่นี้จริงๆนะครับใช่มันก็หาตัวตนไม่ได้คือเขาบอกว่ามันเป็นเช่นนี้อยู่แล้วเขาย้อนได้เลยนะอดีตก็เป็นเช่นนี้อนาคตก็เป็นเช่นนี้เพราะปัจจุบันแสดงตัวเขารู้ไปทั้งหมดเลยเพราะนั้นจึงเรียกว่าไม่มีการแล้วพบเป็นแสงสว่างเป็นอันเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันเรียกว่าแสงสว่างทะลุตะลวงทั้งหมดคำว่าแสงสว่างนี้ก็อย่าไปคิดว่ามันสว่างอย่างอะไรอีกก็คือมันเข้าใจทะลุไปเลยแทงทะลุความเป็นจริงไปทั้งหมดเรียกว่ารู้ยิ่งเห็นจริงเรียกว่าแทงตลอดในความเป็นจริงในสัจธรรมเพราะว่าตรงหน้าแสดงอยู่แล้วแสดงอยู่แล้วมันไม่มีเราพูดได้ยินได้ก็คือเป็นสภาพของสังขารไหวขึ้นมาแล้วก็ดับไหวขึ้นมาแล้วก็ดับเรื่องของสังขารเป็นอยู่เช่นนี้เรียกว่าเหมือนนั่งอยู่ลมพัดมากระทบแล้วก็หายไปกระทบแล้วก็หายไปแต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครเป็นเจ้าของลมที่มาถูกกระทบแต่การกระทบก็มีการรู้เพราะมีการห้าขันธ์5ก็คือที่กระทบเนี่ยกระทบที่ไหนที่กายเพราะนั้นกายที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยก็เป็นขันธ์5ขันธ์5เกิดที่กาย
ได้ยินเสียงก็กระหน้าเกิดที่หูเห็นทางตากระหน้าเกิดทางตาได้กลิ่นกระหน้าเกิดทางจมูกรู้รสกระหน้าเกิดทางลิ้นรู้กายสัมผัสกระหน้าเกิดที่กายใจนึกคิดก็กระหน้าเกิดที่คิดแต่ว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครเป็นเจ้าของเกิดเองแล้วดับเองเกิดเองแล้วก็ดับเองส่วนไม่เกิดก็ไม่ดับก็มีอยู่เท่านี้ทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปนอกจากทุกแล้วไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกแล้วไม่มีอะไรดับก็อันนี้ก็ชัดเจนอีกว่าที่เกิดที่ไหวอยู่นี่คือทุกนอกไปจากทุกก็คือมันไม่เป็นเช่นนี้เรียกว่าไม่เกิดไม่ดับก็เรียกว่าพ้นจากความทุกเนี่ยก็ไม่เกิดไม่ดับไม่ใช่ว่าจะทำในส่วนทุกไม่ให้ทุกไม่ใช่ส่วนทุกก็ทุกไปเป็นเรื่องของขันส่วนไม่ทุกเขาก็เป็นของเขาอยู่เช่นนี้เพราะนั้นจึงชื่อว่าไม่ทำหรือทำไม่ได้ทำไม่ได้แล้วว่ามันเป็นอยู่เช่นนั้นก็แสดงว่าธรรมที่สูตรที่เห็นความเป็นจริงแจ้งเนี่ยมันก็ธรรมดาเนี่ยอาจารย์ไม่มีแสงไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มีอลังการอะไรไม่มีอะไรเลยก็ธรรมดาถ้าไม่คิดว่ามโนภาพอะไรมันก็เป็นตามธรรมดาธรรมะก็คือธรรมดาธรรมะแท้คืนกลับสู่ความเป็นปกติธรรมดาคือถ้าไม่ธรรมดาวิเศษวิโสมันไม่ใช่ได้รู้ว่ามันไม่ใช่ที่ใช่คือธรรมดาเนี่ยธรรมดามีเสียงมีหูที่พรั่งพร้อมมีหูที่พรั่งพร้อมแล้วก็มีวิญญาณทำหน้าที่รับรู้เพราะนั้นได้ยินก็เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าตรัสเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมเป็นธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นพร้อมแต่ว่าไม่มีใครในกระบวนการนี้เพราะนั้นอวิชชาจึงทำงานไม่ได้อวิชชาทำงานไม่ได้ตัณหาก็เลยไม่มีเมื่อตัณหาไม่มีตัวตนก็ไม่มีเพราะนั้นจึงหาความเป็นตัวตนอะไรไม่มีมีไม่ได้เพราะอะไรเพราะตัณหาไม่มีเพราะตัณหาไม่มีอุปทานไม่มีภพไม่มีชาติไม่มีชาติตรงนี้เรียกว่าความเป็นโดยเป็นตัวตนขึ้นมาภพก็คือภาวะที่ตั้งหรือที่เกาะที่เกิดพอมีที่ตั้งที่เกาะที่เกิดก็มีชาติปรากฏขึ้นมาก็คือตัวเราแสดงว่าเป็นมหาสุญญตาคือถ้าเห็นตามความจริงตรงนี้มันว่างว่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเพราะว่าแค่ไม่มีตัวตนเนี่ยแค่ไม่มีตัวตนในกระบวนการของธรรมชาติแล้วถามว่ามันจะเหลืออะไรมันมีอะไรค้างอยู่มันไม่มีถ้าสมมติว่าห้องนี้ว่างแต่ว่ามีเราอยู่มันว่างจริงไหมเออไม่ว่างเพราะนั้นที่ว่างจริงก็คือมันไม่มีตัวตนมันไม่มีตัวตนแล้วทุกอย่างมันว่างโดยธรรมชาติเองเพราะว่าโดยธรรมชาติเขาว่างอยู่แล้วแค่ว่าไม่มีตัวตนทำอย่างไรถึงไม่มีตัวตนเพราะมันไม่มีตัณหาทำไมถึงไม่มีตัณหาเพราะมีความรู้ซะมีความรู้หรือแค่รู้เนี่ยอุปทานตัณหาอุปทานเกิดไม่ได้ชาติก็ไม่มีภพก็ไม่มีชาติก็ไม่มีเพราะนั้นมันจึงเป็นธรรมชาติว่างโดยไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องรักษาว่างไม่ต้องทำความว่างไม่ต้องอะไรสักเรื่องหนึ่งเลย มันจึงเป็นว่างแท้ๆมันว่างว่างโดยไม่ต้องทำถูกต้องว่างไม่มีประมาณมาสุญญตาว่างว่างอยู่แล้วแต่เข้าไปประจักษ์แจ้งก็เลยเป็นอันเดียวกับอันว่างอันนั้นก็คือต้องถูกต้องเพราะนั้นจึงถึงพร้อมด้วยเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติก็คือตั้งมั่นเห็นความจริงตั้งมั่นเจโตเห็นความจริงก็คือปัญญาเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติตรงหน้าเลย
ม่ใช่ว่าต้องทำอะไรให้ยุ่งยากนะคือจิตไม่วอกแวกไปไหนจิตตั้งมั่นอยู่ตรงนี้นี่คือเจโตแล้วเห็นความจริงก็เป็นปัญญาทั้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอยู่ตรงหน้าทั้งพร้อมด้วยกันคือนี้ถ้าพูดตามสมมตินะถ้าไม่พูดก็มันไม่มีอะไร คือว่างอันนี้ในสภาวะตอนนี้ที่ผมเห็นอยู่เนี่ยมันว่างแต่มันเห็นอยู่แต่มันทะลุไปหมดนะครับทะลุไปหมดในตักกะทะลุสาธุคุณหมอจะถามอะไรเมื่อกี้จะถามว่าสมมติถ้าพระอรหันต์หรือว่าไม่ต้องพระอรหันต์นะฮะผู้ที่เห็นไม่มีตัวตนแล้วเนี่ยออกไปนั่งตากแดดเนี่ยแดดทั้งวันเปรี้ยงเปรี้ยงอากาศร้อนมากเนี่ยก็จะเดินหลบแดดไหมฮะไปหาที่ร่มไหมคะและถามว่าไปตากแดดทำไมอ้าวก็ไม่ได้ทำอะไรก็สำหรับอย่างที่พระอาจารย์เคยพูดว่าทุรงควัตอันข้อหนึ่งก็คืออยู่กลางแจ้งคืออันนี้เป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงวิมุตินี้แต่ว่าถ้าถึงแล้วท่านจะไปทำอะไรอีกคือเป็นกระบวนการที่พระอรหันต์นะฮะพระผู้ที่เดินตามมรรคเนี่ยนะคะก็นั่นแหละไปตากแดดให้ร้อนทำไมหรือว่านั่งอยู่ที่บ้านก็ได้มันร้อนมากเลยจะเปิดพัดลมไหมคะจะเปิดได้ไหมแล้วมีพัดลมแล้วใครห้ามแม่เปิดเล่ามันไม่ได้ผิดศีลทีไม่ได้ผิดกฎหมายด้วยมันไม่ใช่ตัณหาใช่คือมันเป็นธรรมชาติเมื่อหิวจะทำอย่างไรจะมาถามหิวนี่มันก็เป็นเรื่องธรรมชาติจริงๆค่ะมันก็วิสังขารนั่นแหละอาตมาถามว่าเมื่อหิวแล้วทำอย่างไรก็สังขารมันก็ไปหาอะไรทานก็แค่นั้นแหละไม่ใช่ว่าห้ามแม่ทานอาหารเดี๋ยวมันเป็นตัณหาทานไม่ได้นะมันอยากมันไม่เกี่ยวเลยเป็นเรื่องของสังขารคนที่เป็นมะเร็งอะคะปวดมากๆเนี่ยก็ทนไปเรื่อยๆเหรอฮะว่าไม่มีตัวตนก็ทนคือที่ธรรมะสังเกตนะคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยถามว่าเกิดจากอะไรเกิดจากเครียดถูกไหมกรรมเขาถูกแต่ว่าที่สำคัญคือมันหล่อเลี้ยงมีอาหารของมะเร็งเนี่ยก็คือกรรมที่มันคิดมันพุ่งสร้างเนี่ยก็เป็นกรรมไม่เล่าก็ด้วยก็คือมโนกรรมมันเครียดถูกไหมมันไม่ยอมรับความจริงเนี่ยมันเครียดมันพยายามอะไรมันก็เป็นกรรมเมื่อเป็นกรรมก็ทำให้มะเร็งมันก็บานปลายได้มะเร็งก็ทำงานต่อได้คือคนที่เป็นมะเร็งแล้วเขารู้ความจริงเนี่ยรู้ความจริงว่าเป็นแค่ธรรมชาติเขาทำใจได้วางใจได้จิตไม่ปรุงแต่งอะไรเพิ่มเขาอยู่กับมะเร็งได้คือมะเร็งเนี่ยมันทำร้ายโทษเฉพาะผู้ที่เครียดตรงนี้ถามว่าเป็นกรรมไหมก็เป็นกรรมนะแล้วทำไมถึงเป็นกรรมเพราะว่ามันไม่เห็นตามความจริงเพราะนั้นมันมีกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมกรรมที่ทำคือเป็นมโนกรรมก็คือคิดเพราะนั้นมันไม่พ้นเรื่องของกรรมในขณะที่มันแรงมันรุนแรงเนี่ยแสดงว่าข้างในทำงานมันถึงทำให้มันแรงบานปลายมันแรงเจริญงอกงามขึ้นมาแต่ว่าผู้ที่เห็นความจริงและจิตไม่ปรุงแต่งต่อมะเร็งบางทีก็พอได้เหมือนกันนะพอหายไปเลยไปตรวจโอ้หายไปเฉยเลยมีแต่บางท่านคือมันคือเรียกว่าเป็นวิบากที่เรียกว่ารักษาก็ไม่หายจะรักษาก็ไม่หายเพราะนั้นก็เป็นเช่นนั้นแต่ว่าถ้าใจหลุดพ้นแล้วเนี่ยท่านก็ไม่เป็นทุกข์
คือนี่มีตัวอย่างอยู่สาธุท่านอื่นเล่าท่านอื่นก็ถามได้หรือจะส่งการบ้านก็ได้ถ้าไม่มีก็สมควรแก่กาลเวลาหนอคือค่อยฟังย้อนหลังที่พูดวันนี้นะคืออาจารย์กนสิงห์ก็ได้แสดงความเห็นชัดเจนอยู่อาตมาก็พูดตามหลักที่พระเจ้าทรงตรัสสอนนะย้อนฟังอีกทีหนึ่งเพราะนั้นก็สมควรแก่กาลเวลาก็ขอยุติเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุค่ะพระอาจารย์ขอเชิญทุกท่านไหว้พระพร้อมกันก่อนนะคะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิค่ะพุทโธเมนะโถสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิค่ะธัมโมเมนะโถสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิค่ะสังโฆเมนะโถขอเชิญทุกท่านกราบขอบพระคุณพระอาจารย์พระมหาบุญเลิศชัยถาวรพร้อมกันนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณอาจารย์กุลสิงห์ด้วยค่ะและทุกท่านที่มีคำถามนะคะกราบกราบกราบขออาราธนาพระอาจารย์ขอนิมนต์พระอาจารย์ทำธุรกิจสงฆ์เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุกับญาติธรรมทั้งหลายนะที่เข้ามาฟังหลายท่านสาธุค่ะ